กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายไอศูนย์ปิยะธรจุฑาธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาตบศีรษะนักเรียนขณะชุมนุมประท้วงเปิดเผยผลสอบว่านายไอศูนย์ปิยะธรผิดจรรยาบรรณความเป็นครูข้อที่1คือครูต้องเป็นผู้มีเมตตาต่อนักเรียนส่วนการลงโทษต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร่วมพิจารณาอีกครั้งขณะที่นักเรียนซึ่งถูกตบศีรษะยืนยันไม่ติดใจดำเนินคดีอาญาพร้อมจะขอโทษและขอขมาครูด้วย